สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นะก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านที่ออกบอกมาว่ารอบก่อนนี้นะเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดสมมติเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวก็ไม่รู้ไอ้ว้าวว้าวที่ว่านี้จะเป็นว้าวเลือกหรือว้าวไม่เลือกนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้สุชาติชวีครับท่านเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมไหว้ศาลหลักเมืองก่อนสวมเสื้อประชาธิปัตย์เอาละเว้ยลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างสุดล้นเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นั้นผู้ว่าหมูป่านะครับท่านผู้ชมซึ่งชื่อจริงชื่ออะไรแล้ววะณรงค์ศักดิ์อะไรสักอย่างนี่นั้นซอที่ยังไม่ลงกลับไปพลังประชารัฐแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฮิตฮอต number 1ครับท่านพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่นั่นก็คือดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะมาเรียบเรียงแถลงเรียนข่าวอีกทีครับท่านส่วนมาที่นายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมายอมรับครับท่านว่าชื่อเสียงเกียรติภูมิของพลังไม่ใช่อะไรวะประชาธิปัตย์นั้นไม่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแต่แล้วแต่แล้วอาจจะหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นตกต่ำลงหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาในการเลือกส.ส.นั้นในกทม.เรียกได้ว่า0,000นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่0,000นั้นก็เกือบหรือไม่นั้นก็หวนทำให้ผมนั้นหวนคิดไปถึงในสมัยสมัครสุนทรเวชนะครับท่านผู้ชมออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งพรรคประชากรไทยนั้นประชาธิปัตย์ก็0,000อีกแล้วครับท่านในกทม.นั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าด่วนมากหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่แฮชแท็กแบนดาราสลิ่มนะครับท่านผู้ชมแบนลูกเผด็จการอย่างชั่วนาตาปีนั้นแล้วก็เมื่อวานทางค่ายยืนยันนะเนี่ยว่าจะไม่ปลดลูกหนังอะไรนั้นแต่อันนี้ต้องฟังก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยแฟนเพจเฮดวันคีซึ่งก็คือวงที่ลูกหนังหรือค่ายอะไรของเขานี้นะครับท่านผู้ชมได้ทำการปลดภาพลูกหนังสีตะลาหลังเจอดราม่าขุดประวัติไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยตอนนี้ก็ได้มีการบอกว่าปลดแล้วนะเนี่ยเหลือแค่3คนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าทางค่ายนั้นจะออกมาแถลงเรียนไขหรือว่าบางคนก็บอกว่าจะออกมาแถลงอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยล่าสุดทวิตเตอร์ที่เป็นแฟนเพจของ Head One Key นี้นะครับท่านผู้ชมได้ปลดภาพของลูกหนังสีตะลาตะลาสีลูกสาวของตัวสรัญญูซึ่งมีบทบาทในการเป็นพันธมิตรแถว2ยึดสนามบินปิดอะไรที่โน่นที่นี่นะครับท่านผู้ชมนำพาไปถึงการยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อปี49รวมไปถึงม็อบไปเทือกเมื่อปี57ด้วยนั้นกปปส.นกหวีจะยิ้มไว้เฮ้ยโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมได้ปลดภาพของลูกหนังออกไปเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงหลายแอคเคาท์ที่โพสต์ภาพสนับสนุนสมาชิกอีก3คนที่เหลือนะครับท่านผู้ชมซึ่งเลือกที่จะไม่พูดถึงลูกหนังอีกต่อไปนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเป็นข่าวสั้นที่เอามานำเสนอเรียนไขให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับท่านผู้ชมบทสรุปจบไม่สวยหรือไม่แน่ใจนะครับหลังจากที่ออกมาสนับสนุนเผด็จการนั้นส่งผลให้ทุกวันนี้นั้นก็ยังได้พลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแม่มึงบางคนก็บอกลาดไม่ไปไล่ไม่ลงนี้มานั่งโผล่หัวกระบาลเป็นนายกนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าปนตำแหน่งเข้ามาอะไรนะผมได้ยินผมสะเทือนใจนะจะวิ่งเดินไปห้ามก็ไม่ไหวครับท่านกลางม็อบนั้นตีนมันเยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมนับเลยเว้ยกูไม่คุ้มดีกว่าอยู่เฉยๆแต่เมื่อพูดถึงประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผู้ไร้ผ้าอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวครับท่านลงหาเสียงเลือกตั้ง49วันได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ทราบว่ามีไอ้อีตัวไหนนะเนี่ยบอกว่าจะไปขุดรูอยู่โดยเฮ้ยมึงออกมาจากรูก่อนเว้ยเฮ้ยมาฟังข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นก็คือวันที่10ธันวาคมครับท่านซึ่งก็คือวันรัฐธรรมนูญไทยนะครับท่านผู้ชมผ่านมาชั่วนาตาปี89ปีนั้นมีอะไรขึ้นหรือไม่นั้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี้ก็รู้สึกว่าจะเหมือนห่างไกลเข้าไปทุกทีนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งและโดนประยุทธ์ยึดอำนาจไปนั้นได้โพสต์ครับท่านอันนี้จากทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมโดยยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์ว่า10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญแต่พวกเราคนไทยไม่สามารถพูดถึงรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มภาคภูมิครับท่านเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับท่านผู้ชมหรือไอ้กลุ่มไอ้แก๊งที่ยึดอำนาจรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยป้าเยื้องข้างบ้านอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเข้าไปถามลุงว่าเอ้ยทำไมลุงทำไมตายยากจังเนี่ยลุงเขาบอกว่าอ๋อไม่เสื่อมเรื่องชาวบ้านอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลุงเขาก็บอกเพิ่มเติมนะเนี่ยโดยไอ้คสช.อะไรเนี่ยตำแหน่งอะไรยังปล้นเขามาเลยอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าให้ลุงใจเย็นๆไว้นะส่วนลุงไม่ใจเย็นครับท่านผมบอกแบบนี้ลุงไล่ผมออกจากบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมก็สรุปว่าต้องเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าหรือจะหัวอะไรนั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาจากไอ้พวกหอกหักไม่ใช่มาจากการสืบทอดอำนาจของไอ้พวกคสช.นะครับท่านผู้ชมจำกัดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งหลายครับท่านก็เป็นที่มาจากยิ่งลักษณ์ชิน
วัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าพวกลอดช่องสลิ่มทั้งหลายแหล่นั้นอะไรกันว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยออกมาไล่รัฐบาลไม่พอนะเนี่ยนักศึกษาบางคนก็บอกว่าเนี่ยสอบก็ต้องสอบเรียนก็ต้องเรียนประยุทธ์ก็ต้องไล่อะไรของมันว่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าไอ้เบื้องตู่ไม่ใช่ประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนะมันจะเป็นอย่างไรต่อนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยหน้าด้านหน้าทนอย่างสุดตีนเลยทีเดียวนะเนี่ยชาวบ้านเขาพูดมาครับท่านจะไปวิ่งห้ามก็ไม่ไหวนะครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวในขณะที่ตอนนี้พรรคก้าวไกลได้แง้มออกมาแล้วครับท่านว่าต้นมกราปีหน้านั้นจะทำการเสนอชื่อให้ได้ฟังนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะเป็นแคนดิเดตลงผู้สมัครจริงผู้ว่านั้นก็ต้องจับตามองส่วนนายสุชัชวีอะไรต่างๆนานานี้นะครับเมื่อกี้นี้ก็ได้เข้าประชาธิปัตย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางนายชวนหลีกภัยก็ได้มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกียรติภูมิชื่อเสียงของประชาธิปัตย์นั้นล่วงกูดลูดกาวครับท่านโดยชวนรับไม่รู้รับอะไรของมันนะครับท่านผู้ชมอ๋อรับว่าชื่อเสียงและเกียรติภูมิประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมครับท่านหวังก้าวข้ามปัญหาหวนกลับมายิ่งใหญ่เลือกตั้งให้ชนะไงจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแพ้อีกหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็มีการออกมาจากชวนหลีกภัยครับท่านโดยเร่งหยุดเลือดไหลออกแล้วก็หวังว่าก้าวข้ามปัญหาพร้อมที่จะกลับหวนมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแต่แล้วไม่สูญพันธุ์นั่นก็บุญแล้วหรือเปล่าอะไรต่างๆนานี้อันนี้ไม่ได้มีประชาชนบอกมานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมบอกให้เลยครับท่านก็จะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพลังประชารัฐปัดเคาะนะครับไม่เลยไปเคาะหัวกะโหลกปากบานมันหรือเปล่านั้นไม่มีอีกแล้วว่ะโดยพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมพรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งเพื่อไทยได้ชนะการเลือกตั้งครับท่านแต่ว่าประยุทธ์มันมีสวนะครับท่านผู้ชมที่มันแต่งตั้งมานั้นโหวตให้ตัวเองเป็นนายกแม่มึงหน้าหนาเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่มีอีกแล้วเฮ้ยโดยพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมปัดเคาะผู้ว่าหมูป่าชิงสนามกทมต้องคุยหัวหน้าป้อมก่อนโอ้ยฮอกเอ้ยเมื่อไหร่จะได้เลือกไว้เวรไม่ใช่ต้องคุยหัวหน้าป้อมก่อนแล้วก็เชื่อพักไม่แพ้ใครนะครับท่านผู้ชมอุ้ยมันหน้าอย่างสุดติงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่แพ้ใครอะไรประมาณนี้นั้นแต่รอบเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นแพ้นะครับท่านผู้ชมให้กับพรรคเพื่อไทยแต่กลไกอำนาจพิสดารครับของประยุทธ์นี้ถึงทําการจิ้มสบมานะครับท่านผู้ชมเอาพรรคเอาพวกอะไรตัวเองมาประมาณนี้นั้นเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ช้างไปบูนพูดในโอวิวนะครับท่านผู้ชมผมจะไปเสลอบอกอาจารย์สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ช้างไปบูนนะพูดแบบนี้นะเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านั่นมันจะเป็นการสร้างภาพเกินไปครับท่านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับมันดีต้องจับตามองว่ามันจะอยู่จนครบวาระ8ปีนี้แล้วก็จะเดินตะเพิดออกไปหรือว่ามันจะอยู่ถึงปี2570นี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติประยุทธ์อยู่ถึงปี2570นี้ท่านทั้งหลายเตรียมไปพบกันที่สะพานลอยนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นนโยบายบัตรคนจนอ่านหมดไปครับท่านอาจจะได้แบบแพลตินัมการ์ดเลยนะเนี่ยซึ่งก็คือบัตรขอทานครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะทับเส้นสัมปทานในการไปนั่งขอทานกันหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆสาวกของอะไรวะเนี่ยลูกหนังนี่อาจจะเจ็บปวดเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหลังแฟนเพจเฮดวันคีปลดภาพลูกหนังสีตะลาหลังเจอดราม่าขุดประวัติไม่หยุดไม่ยั้งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้มีเรื่องดราม่าเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมจากเจ๊เล้งดอนเมืองนั้นโดยกลายเป็นประเด็นใหญ่อย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่เจ๊เล้งดอนเมืองอะไรต่างๆนานานี้ได้วิพากษ์วิจารณ์แอร์แล้วก็สจวดนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ๊เล้งได้ปล่อยคลิปวิดีโอสอนทำอาหารลงช่อง YouTube ของตัวเองต่างๆนานานี้เวลาหนึ่งครับท่านในช่วงนั้นในคลิปนั้นได้มีกล่าวเอ่ยถึงอาชีพสจวดแล้วก็แอร์โฮสเตสว่าเหมือนเป็นขี้ข้าบนเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมสั่งให้ทำอะไรก็ทำขอห้ามลูกหลานทำอาชีพนี้หากอยากจะทำสู้มาเป็นคนใช้ที่บ้านดีกว่าเพราะตนให้เงินเดือนคนใช้เดือนละ 500,000 ถึง 10,000 บาทเอ้ย 50,000 ถึง 100,000 บาทนี่ว่าโหยโอ้ทำไมมันเยอะแบบนี้วะเนี่ยโดยเจ๊เล้งฟังอยู่ยิ้มได้เลยครับเจ๊ยังว่างอีกมั้ยเนี่ยผมอยากจะไปเป็นเหมือนกันหรือไม่ว่างใช่มั้ยวะอ๋อไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดเจ๊เล้งได้ลบคลิปวิดีโอเจ้าของปัญหานี้เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านพร้อมกับการโดนทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าทัวร์ลงแบบไม่มีไกด์เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะต้องไปต่อฟีซ่าอะไรฟรีหรือเปล่านั้นวิจารณ์อาชีพแอร์อาชีพสจวดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าสั่งห้ามลูกหลานนะเนี่ยห้ามเป็นจวดแล้วก็แอร์ฮอสเทลอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนใช้ที่บ้านตนนั้นเงินเดือน 50,000 ถึง 100,000 โอ้ยแม่มึงเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยถ้ายังว่างก็ติดต่อมานะจะได้บอกกันไปว่ากูไม่ว่างไว้เฮ้ยอ่านข่าวอยู่อ๋อไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เตรียมขึ้นไปโปรโมทกันแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเพราะว่าพรรคเพื่อไทยแม้จะมีบทบาทอย่างยิ่งยวดในการเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่เคยแพ้นั้นแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งก่อนครับท่านที่พงศ
สะพัดมาเจอกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมวะหรือว่าบริพัตรสุขุมพันธ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยเมื่อกี้จำผิดนะเนี่ยโดยโพก็ตีต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมพงสะพัดของเพื่อไทยนั้นมาแรงอันดับหนึ่งเลยตอนนั้นยิ่งรักชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้าย3วันให้หลังหรือ2วันให้หลังก็ไม่รู้นะเนี่ยมันได้อ่อยปล่อยวลีออกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับท่านผู้ชมสรุปเขาว่ามาจริงๆครับท่านแต่เขาที่ว่านี่ไม่ใช่เขาอยู่บนหัวนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นเขาหรือเปล่าขาดเขาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็โดนปลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้นายอัศวินขวัญเมืองครับท่านรองผู้ว่าจากสุขุมพันธ์นั้นก็โดนแต่งตั้งจากประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าตอนนี้มันหากุญแจระบายน้ำเจอหรือยังนั้นก็เล่นอิดบีช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ตามคาดเอาละเว้ยประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมนักเลือกตั้งอย่างไรให้พ่ายแพ้นั้นจะเก่งเหลือเกินครับท่านแต่รอบนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์นัดเปิดตัวสุชาติชวีจริงผู้ว่ากทม13ธันวาคมนี้จ่อขึ้นป้ายโปรโมทนะว่าจะไปเลือกกันไม่ใช่จ่อขึ้นป้ายโปรโมทนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองนะเนี่ยว่าจะชนะหรือจะแพ้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประชาชนทั้งหลายนั้นได้ไปซาวเสียงนะครับเดินไปที่ตลาดสดนี้นะครับท่านผู้ชมห่างไกลจากบ้านป้านั้นไปหน่อยแล้วผมก็ไปถามชอบประยุทธ์กันไหมเขาก็บอกว่าชอบกับป้ามึงเลยหอกไม่ใช่ใช่ไหมวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบอกอะไรกันว่าเนี่ยเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกนะครับท่านผู้ชมจากครอบครัวฐานะร่ำรวยแม่ค้าขายกุ้งนะครับท่านผู้ชมบอกกับผมมาแบบนี้นั้นแต่ว่าหลังจากประยุทธ์เข้ามานี้ฐานะร่ำรวยก็มุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเต็มรูปแบบนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงชื่อเสียงของประชาธิปัตย์อะไรนี้จะกู้เอามาได้หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้คิดจะพักคิดถึงคิดแคทครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติเมื่อกี้มึงนึกอะไรไม่ออกก็พูดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมาที่สถานการณ์ของทิศไพวันกันก่อนนะครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นไม่รู้ออกมาบอกใครนะเนี่ยบอกว่าเป็นไอ้สีหอกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากจะไปผวนนะเนี่ยพุ่งนึกได้วันนี้เฮ้ยไอ้สีหอกพอเราผวนปุ๊บมันความหมายมันไปอีกแบบนึงเลยทิศไพวันก็ออกมาเตือนสตินะครับท่านผู้ชมไอ้พวกก๊อปรูปแอบอ้างสร้างกลุ่มแล้วก็เพจหลอกลวงครับท่านซึ่งเป็นเพจปลอมนั้นขอให้ลบถ้าไม่ลบก็เตรียมเงินไว้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นด้านจากฝ้าข่าวสดครับท่านโดยได้มีการเอาชื่อของไพวันนะครับท่านผู้ชมเป็นสร้างเป็นทั้งเพจทั้งกลุ่มครับท่านรวมไปถึง TikTok นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ได้มีการแชร์ข่าวไม่เหมาะสมซึ่งอันนี้ผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยกูไม่ได้ดังแบบมหาไพวันเลยว่ายังโดนครับท่านมันก๊อป Facebook ก๊อปเพจผมแล้วก็ขโมยคลิปจากใน YouTube ผมมาลงนั้นหน้าเพจของมันเหมือนตัวจริงยิ่งกว่าผมอีกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆ YouTube ไทยไม่ใช่ Facebook ทำเรื่องปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สนหน้ามึงมาหน้าที่นี้ด้วยเว้ยไอ้พวกโกงเพจลอกเลียนไอ้นี่คิดไพวันเตือนพวกเอารูปไปหาประโยชน์ขอให้ลบทักไม่ก็เตรียมจ่ายเงินเวลามีคดีความไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมทางด้านของหมอเคสนะครับท่านผู้ชมหรือว่าหมอของขวัญฟูจินิรันดร์นั้นก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยในคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเจอหรือว่าอยากจะได้ทนายบุฟเฟ่นั้นก็ให้ติดต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีพวกสว่ายหิวแสงหาซีนกับหายแฟตอีกต่างๆนานานั้นออกมายื่นเรื่องเป็นนักร้องอะไรอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยบทเพลงไม่เคยมีครับท่านแต่ว่าเสลออย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เลื่อนผ่านมาเจอจากมุมข่าวเอาแล้วเว้ยปลดแล้วทนไม่ไหวต้องปลดลูกหนังสีตะลาออกจากสมาชิก HT1 นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อครับท่านโดยเปิดให้ดูว่าฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ทางแฟนเพจอะไรเนี่ยได้มีการโชว์รูปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไรลูกหนังครับท่านกลายเป็นรูป3คนแทนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโดนแบนแซงชั่นความบาดไปแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมในขณะที่เมื่อวานซื้อนั้นความมั่นหนวกของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแม่มึงลงพื้นที่สุพรรณบุรีอะไรนั่นเนี่ยชาวบ้านก็แห่กันมาขับไล่ไม่ใช่แห่กันมาต้อนรับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ฉายาไอ้ปลาไหลนั้นหวนเข้ามาอีกแล้วแต่ไอ้ปลาไหลนี้ไม่ได้เรียกประยุทธ์นะเนี่ยแต่เรียกใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ยแต่ก่อนยิ่งใหญ่เหลือเกินอะไรกันวะเนี่ยตอนนี้มาเดินตามประยุทธ์นะครับก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้หากใครที่กำลังลืมชื่อนายสุวรรณลิปตาพันลบไปแล้วนั้นตอนนี้ท่านจงระลึกชาติขึ้นมาอีกทีนะครับท่านผู้ชมยังคงมั่นหมกมั่นหน้าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ไปยกมือโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้พรรคนายสุวรรณนี้โดยต้องกลับมายิ่งใหญ่โหยหอกเลยมึงแพ้เก่งไม่เวเนี่ยไม่ใช่สุวรรณลั่นครับท่านแต่อันนี้ไม่ใช่วัดสายตาประกอบแว่นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นนายสุวรรณลิปตาพันลบครับท่านลั่นพรรคชาติพัฒนาต้องไม่กลับมายิ่งใหญ่ไม่ใช่พรรคช
ชาติพัฒนาต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุคนักชาตินะครับท่านผู้ชมพร้อมลุยศึกเลือกตั้งสมัยหน้าครับท่านโดยบอกว่าพรรคไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับยุคนักชาติมากนักซิ่งนั้นโดยนักชาติก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับท่านผู้ชมคือพลเอกชาติชายชุนวันผู้ซึ่งเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็โดนยึดอำนาจไปด้วยปลายกระบอกปืนนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้มีเหตุการณ์พฤษภาธมินพฤษภาธมิน35ครับท่านมั่วไปหมดด้านนายจำลองศรีเมืองนี่ก็เคยโดนประชาธิปัตย์มาแล้วทีนึงหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ใจไม่รู้มันเกี่ยวอะไรนะครับท่านผู้ชมจำลองอยู่ช่วงนึงที่ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นอาบน้ำ5ขันผมก็มานั่งนึกกับพ่อผมบอกพ่อมันจะอาบน้ำกี่ขันเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับเราวะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านอะไรหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคนะครับท่านผู้ชมปล่อยไปคำเดียวครับท่านจำลองสงบเสงี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมบอกจำลองพาคนไปตายก็ไม่รู้พรรคไหนเหมือนกันครับท่านมันชอบตะโกนในโรงหนังด้วยนะเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยถ้าเกิดยังเลือกได้อีกนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติแต่ก่อนมันจะมีแบบนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงนั้นยังได้เลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เสาไฟฟ้าจะหักนะครับท่านผู้ชมเหมือนขี้หลักปักขี้เลนหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจส่วนอันนี้ครับท่านหลังจากที่แถลงเลี่ยนไขไปเมื่อกี้แล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฟาดวันรัฐธรรมนูญแต่คนไทยไม่ภาคภูมิครับท่านเหตุสืบทอดอำนาจของไอ้พวกคสช.นี้ซ้ำลิดรอนประชาชนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมในเรื่องของการกระสานอำนาจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเหมือนบันหนึ่งทุดดังสุนัขแย่งชามข้าวนะเนี่ยผมจะเดินไปห้ามก็ไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าป้าข้างบ้านนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งเสือกอะไรกันให้มากครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองว่าระหว่างชัชชาติสิทธิพันธ์สุชาติชวีแล้วก็ผู้ว่าหมูป่าหมูเปอร์อะไรนี้จะได้ลงหรือเปล่าสำหรับผู้ว่าหมูป่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ทำการสำรวจมาแล้วครับท่านรู้สึกว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นจะเต็งหนึ่งอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขวิดง่าไปแดกหัวกระบาลครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม